ศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารฟ้องล้มละลายราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารกรุงศรีอยุธยายื่นฟ้องล้มละลายวันที่8กุมภาพันธ์2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่องคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีหมายเลขแดงที่ลอเศษ399ส่วน2567ศาลล้มละลายกลางกองบังคับคดีล้มละลาย4กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่าด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนโจทย์ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลายและศาลได้มีคำสั่งลงวันที่22มกราคม2567ให้พิทักษ์ทรัพย์ของนางสาวจอมขวัญโทนวนิชลูกหนี้เด็ดขาดตามร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483แล้วดังนั้นนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวมีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ตามมาตรา22แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนี้อยู่ในครอบครองมีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามมาตราเศษ24ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตราเศษ24ส่วน1แล้วไม่ปฏิบัติตามมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาทตามมาตราเศษ173ส่วน1แห่งพ.ร.บ.ล้มละลายพ.ศ. 2483อันหนึ่งเจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้จะเป็นโจทย์หรือไม่ก็ตามต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความสำนักงานเลขานุการกรมบังคับคดีหรือสำนักงานบังคับคดีซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ภายในกำหนดเวลา2เดือนนับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษาในวันที่7กุมภาพันธ์2567ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ราชกิจจาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หลังศาลมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดบุคคลนามสกุลดังถูกธนาคารกรุงศรีอยุธยายื่นฟ้องล้มละลาย หมดเวลายื้อจุรินทร์ทวงแทนประชาชนจี้รัฐบาลตัดสินใจดิจิทัลวอลเล็ตจะทำยังไงจุรินทร์บอกรัฐบาลหมดเวลายื้อดิจิทัลวอลเล็ตจี้ตัดสินใจทางใดทางหนึ่งหลังปปช.เสนอ8ข้อยืนยันไม่เคยขวางแต่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อนโยบายหาเสียงในฐานะพรรคการเมืองเมื่อเวลา 9:20 นวันที่8กพ. 0.2567 ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.มีข้อเสนอแนะต่อนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลว่าขณะนี้รัฐบาลหมดเงื่อนไขที่จะซื้อเวลาแล้วดังนั้นต้องตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งและเชื่อว่าประชาชนก็ยังรอคำตอบอยู่โดยข้อเสนอแนะของปปช.มีความชัดเจนสะท้อนว่าปปช.ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ขอชื่นชมปปช.มีทีมงานด้านเศรษฐกิจที่ดีมีศักยภาพสูงในการให้ความเห็นที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบต่อไปในอนาคตปปช.ชี้ชัดว่าเศรษฐกิจไม่ได้วิกฤตซึ่งหมายถึงเศรษฐกิจระดับมหภาคดังนั้นถ้ารัฐบาลจะตัดสินใจอะไร
้องคำนึงถึงว่าไม่ก่อให้เกิดการทุจริตทั้งเชิงนโยบายและภาคปฏิบัติหรือทำผิดกฎหมายอีกประเด็นคือการตรวจสอบของปปช.เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่หาเสียงเมื่อมีโอกาสเข้ามาทำหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินแล้วเวลาหาเสียงกับเวลาทำจริงเหมือนกันหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวเมื่อถามว่าเมื่อรัฐบาลตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรนายจุรินทร์กล่าวว่ารัฐบาลเมื่อหาเสียงไว้แล้วก็ต้องทำยืนยันว่าตนไม่เคยขวางโครงการดิจิทัลวอลเล็ตแต่พรรคการเมืองต้องแสดงความรับผิดชอบตามที่หาเสียงไว้เมื่อเป็นรัฐบาลก็ต้องทำให้ได้จะทำให้นักการเมืองมีความรับผิดชอบมากขึ้นแม้จะใช้นโยบายโครงการประชานิยมก็เป็นประชานิยมที่มีความรับผิดชอบที่ต้องทำให้ตรงปกและต้องรับผิดชอบตามผลที่ตามมาหมดเวลายื้อแล้วที่จะอ้างเพราะก่อนหน้านี้อ้างกฤษฎีกาและวันนี้ปปช.มีคำแนะนำให้รัฐบาลแล้วจึงไม่มีอะไรที่จะซื้อเวลาแล้วนายจุรินทร์กล่าวผู้สื่อข่าวถามว่าขณะนี้ประเทศไทยถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจหรือไม่นายจุรินทร์กล่าวยอมรับว่าประชาชนเดือดร้อนจริงแต่เข้าใจว่าภาษากฎหมายจะต้องเข้าเงื่อนไขเศรษฐกิจวิกฤตซึ่งคำว่าเศรษฐกิจวิกฤตน่าจะหมายถึงเศรษฐกิจมหภาคมากกว่าซึ่งเรื่องนี้ปปช.ให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจนอยู่แล้วจึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจจึงใช้โอกาสนี้ทวงถามแทนประชาชน นิวเคลียร์คอนเฟิร์มอุ้มลักขณามีรักใหม่หนุ่มตัวท็อปดามใจกลับมายิ้มได้อีกครั้งคอนเฟิร์มจากปากน้องสาวอย่างนิวเคลียร์หันษาแล้วว่าตอนนี้อุ้มลักขณากลับมายิ้มได้อีกครั้งมีหนุ่มหล่อตัวท็อปโปรโฟสุดปังมาดามใจโดยวันที่18มกราคม67มีโอกาสเจอนิวเคลียร์ที่มาร่วมงานเปิดหลักสูตร Creative Cocktail Social Club รุ่นที่1ที่31 Listening Bar ชั้น2อาคาร The Portico ซอยหลังสวนได้ให้สัมภาษณ์ถึงความรักครั้งใหม่ของพี่สาวอุ้มลักขณาที่ตอนนี้กำลังมีความรักครั้งใหม่เป็นหนุ่มโปรไฟล์ดีครอบครัวไฟเขียวทำให้อุ้มกลับมามีรอยยิ้มมีความสุขได้อีกครั้งหลังผ่านมรสุมความเครียดร้องไห้จากรักครั้งเก่าแถมตอนนี้พี่สาวยังสวยปังในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมด้วยอุ้มลักขณามีรักใหม่อุ้มมีแฟนใหม่แล้วยังไม่ใช้คำว่าแฟนหรอกนิวรู้จักคนที่มาจีบพี่อุ้มเขาก็เข้าทางนิวเหมือนเคยเจอตามงานแล้วเขาก็แบบจีบได้ไหมนิวก็บอกเอาสิถ้าชอบก็จีบติดไม่ติดไม่รู้นะก็ลองไปคุยดูแล้วเราไปบอกพี่สาวยังไงไม่บอกเลยคือคุยกับพี่อุ้มแต่แรกแล้วว่าใช้ชีวิตโสดเต็มที่เลยนะอย่าปิดกั้นตัวเองเดี๋ยวฉันจะพาไปโรงเรียนคอร์สแต่ว่าได้คนคุยก่อนไปเรียนอีกสงสัยไม่จำเป็นแล้วมั้งทำไมเขาถึงมาถามเราก่อนหรือเช็คว่าพี่อุ้มโสดจริงไหมเขาเจอนิวก่อนเขาก็เห็นว่านิวเป็นน้องสาวพี่อุ้มเขาก็เลยมาถามว่าโสดไหมคุยได้ไหมในฐานะน้องสาวช่วยสแกนยังไงบ้างหืมคนนี้คือแบบตัวท็อปทุกด้านเขาเป็นผู้ใหญ่มากเป็นคนน่ารักคุยสนุกทำงานเก่งก็คือตัวท็อปอะสำหรับนิวรู้สึกว่าพี่เขาครบมาเจอนิวเจอที่บ้านทุกคนโอเคกับเขาหมดที่สำคัญเลยพี่อุ้มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเพราะเขาจริงๆอย่างที่เขาใช้แฮชแท็กค่ะนั่นแหละใช่เขาค่อนข้างแฮปปี้เราเห็นพี่อุ้มมีความสุขมากๆอุ้มลักขณามีรักใหม่พอเขาเริ่มคุยกันแล้วพี่อุ้มได้มาคุยมาบอกเราไหมคุยกันตลอดอัปเดตตลอดตั้งแต่เริ่มคุยเลยใครเข้ามาจีบเขาก็เล่าให้นิวฟังหมดทุกคนแต่คนนี้มาวินสุดนิวให้คนนี้ผ่านสุดคนนี้ทำให้อุ้มกลับมายิ้มได้แต่ที่ผ่านมาจะยิ้มยังไงล่ะตอนนั้นเขาแย่มากพอมาอยู่กรุงเทพมหานครก็มาอยู่บ้านเดียวกันก็ร้องไห้ตลอดเครียดเวลายิ้มเราก็รู้ว่ายิ้มแต่ปากแต่ตาเขาไม่ได้ยิ้มทุกอย่างมันไม่มีความสุขเลย
แต่ตอนนี้เขาเริ่มกลับมายิ้มได้อีกครั้งเริ่มเป็นตัวเองอีกครั้งกลับมาสวยอีกครั้งเป็นพี่สาวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมคนนี้มีผลต่อจิตใจพี่สาวมากใช่อุ้ยไม่ได้บอกพี่อุ้มนะว่าจะมาพูดจะโดนด่าไหมเนี่ยหัวเราะที่บอกว่าจะพาไปเข้าคอร์สอะไรพวกคอร์สเรียนหัวเราะอยากให้เข้าสังคมไม่ได้จะหาแฟนหรืออะไรได้มีสังคมใหม่ๆเพราะตอนแรกเขาอยู่เชียงใหม่เขาตัดทุกอย่างยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อไปอยู่ที่นู่นแล้วเขาก็ไม่มีเพื่อนอะไรเลยพอเขากลับมาจะมานั่งเครียดอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเธอต้องมูฟออนเหมือนตอนฉันแต่ตอนนี้คือแซงฉันไปแล้วจ้าอุ้มลัคนามีรักใหม่อะไรที่เราสัมผัสได้ว่าเขากลับมายิ้มได้ตาเป็นประกายเพราะหนูดิสนีย์ด้วยเป็นพลังใจที่ดีมากเลยเวลาที่พี่อุ้มเศร้าหนูดิสก็จะเข้ามากอดหมามีไม่ต้องเสียใจนะหมามีเสียใจอยู่เหรอหมามียิ้มเหรอแต่เหมือนหมามีร้องไห้หมามีสู้ๆนะเด็กเขารู้แล้วก็บวกกับครอบครัวด้วยแล้วก็มีใครสักคนเป็นวิตามินซีใจเข้ามาทุกอย่างมันก็เลยดีขึ้นแล้วตัวเราหลักมีวิตามินซีใจกับเขาไหมก็มีคนมาวินเหมือนกันคนละแนวกับที่อุ้มของนิวก็คุยมาจะครึ่งปีแล้วค่ะแอบคุยไม่รีบเปิดกลัวไม่เคยห่วงความโสดอยู่แล้วและไม่ได้ปิดมีมาคุยได้แต่คนที่คุยก็รู้สึกว่าคลิกสุดแต่ก็ขอมั่นใจกว่านี้ก่อนแล้วค่อยเปิดทีเดียวMindsetการดำเนินชีวิตตอนนี้เป็นยังไงเรื่องความรักเรื่องลูกMindsetตอนนี้รักตัวเองกับลูกเป็นอันดับหนึ่งอย่างอื่นที่เข้ามาถ้าไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นก็ตัดออกเลยรู้สึกช่วงนี้ตัดอะไรออกจากชีวิตง่ายมากอะไรที่มันท็อกซิกก็คือตัดออกไปเลยไม่แคร์แค่ตัวเราคนที่เรารักก็พอหลายคนชมว่าเราสองพี่น้องสวยกว่าเดิมชีวิตเราต้องไปต่อค่ะเราต้องดูดีขึ้น